ษาความสงบเรียบร้อยหรือกกลรศโดยพลโทตรีชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกกลรศได้เรียกประชุมผู้แทนส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทหารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมการขนส่งทางบกกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7กองบังคับการตำรวจจราจรกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกทมเข้าร่วมหารือและกำหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กรณีดูแลช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการบริการขนส่งสาธารณะโดยประเด็นหารือพลโทตรีชัยระบุว่าสาระสำคัญคือการวางมาตรการแก้ปัญหาต่างๆทั้งค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมการจอดรถกีดขวางทางจราจรรวมทั้งกลุ่มอิทธิพลต่างๆที่เรียกค่าคุ้มครองผู้ให้บริการจนส่งผลต่อค่าโดยสารซึ่งเบื้องต้นอาจเป็นการเจรจาประสานความร่วมมือด้วยการขอให้หยุดสร้างอิทธิพลจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดทางนี้ได้กำชับสั่งการรวบรวมข้อมูลรายชื่อกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายกระทำการไว้แล้วและเตรียมเชิญมาพูดคุยต่อไปขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานแยกดูแลปัญหาบินรถจักรยานยนต์รถตู้และรถแท็กซี่โดยไม่เกิน1เดือนนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมและประเมินทุกสัปดาห์พร้อมทั้งจะปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกันโดยทหารจะเข้าไปตรวจสอบบินรถจักรยานยนต์ทุกวินพร้อมทั้งยังเน้นดูแลปัญหากลุ่มอิทธิพลและการพนันต่างๆรวมทั้งบ่อนโลกทางนี้คณะทำงานดูแลจัดระเบียบขนส่งสาธารณะแยกเป็นกองพลที่1รักษาพระองค์ดูแลบินจักรยานยนต์รับจ้างมณฑลทหารบกที่11รับผิดชอบกลุ่มแท็กซี่โดยสารและกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ดูแลผู้ประกอบรถตู้สำหรับเนื้อหาของการถกเถียงพบข้อร้องเรียนอาทิการเรียกเก็บค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์ที่สูงเกินควรกรณีแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารและปัญหาไม่กดมิเตอร์กรณีรถตู้สาธารณะบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ามาตรฐานกำหนดไม่มีเข็มขัดนิรภัยและเกินค่าโดยสารสูงกว่าปกติด้วยอ้างถึงคำสั่งคสช.เรื่องเคอร์ฟิวรวมถึงปัญหากลุ่มบุคคลข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองค่าจอดรถในสถานที่ต่างๆ